ับมาในช่วงนี้นะคะมาประเมินทิศทางของการลงทุนกันค่ะหลังจากที่ตลาดหุ้นในโซนเอเชียเช้าวันนี้นะคะเปิดตลาดมาบางตลาดนั้นสามารถที่จะรีบาวกลับได้หลังจากเมื่อวานนี้ปรับตัวลงไปค่อนข้างจะแรงจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนในการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกานะคะในขณะที่เช้าวันนี้นั้นยังมีประเด็นที่เพิ่มเติมเข้ามานั่นก็คือทิศทางของราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างจะแรงนั่นเองค่ะประเด็นดังกล่าวนั้นนะคะจะส่งผลต่อทิศทางของการลงทุนอย่างไรกันบ้างค่ะเราจะมาตรวจสอบภาพรวมของการลงทุนกันนะคะจากทางด้านของคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนสินค่ะสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์ค่ะครับสวัสดีครับคุณอธิปดาครับค่ะจากการประเมินนะคะจะเห็นได้ว่าจริงๆก็น่าจะมีปัจจัยที่เพิ่มเติมเข้ามาหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะเรื่องราวของการประชุมเฟดสรุปสุดท้ายออกมาเนี่ยก็คือว่ายังไม่ขึ้นในการปรับอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้นะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ส่งสัญญาณเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมด้วยปัจจัยนี้เนี่ยถือว่าเป็นตลาดคาดการเอาไว้แล้วมันจะมีผลสะท้อนต่อทิศทางของการลงทุนมากน้อยแค่ไหนคะครับจริงๆก็ถือว่าชัดเจนขึ้นนะครับว่าภาพการขึ้นดอกเบี้ยเองเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมครับนั่นก็ทำให้ตัวตลาดเองของเอเชียเนี่ยผมคิดว่าจะเริ่มมีช่วงการฟื้นตัวขึ้นมาสั้นๆได้นะครับต่อทิศทางตัวเฟดที่คงดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้ด้วยก่อนนะครับแต่ว่าจุดที่เป็นตัวที่ยังคงกดดันนะครับทำให้เรายังไม่เห็นกระแสฟันโฟเข้าเอเชียต่อเนื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องของตัวการสำรวจนะครับผลนะครับการเลือกตั้งสหรัฐสหรัฐวันที่8พฤศจิกายนนะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าทิศทางคะแนนเสียงโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยดีขึ้นมามากๆนะครับภาพของตัวแกปจากที่เคยต่างกันประมาณ 7-8% นะครับณปัจจุบันเองเนี่ยคลินตันเองนำอยู่แค่ 47.2% นะครับต่อ 45.5% ก็ถือว่ามันยังคงมีความเสี่ยงนะครับที่โดนัลด์ทรัมป์จะพลิกมาเป็นผู้ชนะได้ครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยตลาดค่อนข้างกังวลนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์เข้ามาเนี่ยการคาดการณ์ในแง่ตัวนโยบายการคลังนะครับแล้วก็นโยบายการเงินเนี่ยมันค่อนข้างมีความผันผวนสูงนะครับนั่นก็ทำให้ตัวทิศทางการลงทุนโดยรวมยังคงต้องรอความชัดเจนในส่วนของทุกประเด็นนี้นะครับแต่เราก็ตามนะครับในมุมมองหลักของเราเนี่ยเราเชื่อว่านะครับภาพของการเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยนะครับจะไม่ได้มีผลต่อทิศทางตลาดหลักอย่างมีนัยสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจังหวะตลาดย่อตัวจากประเด็นนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโอกาสในการเข้าซื้อหุ้นนะครับในเชิงพื้นฐานที่น่าสนใจนะครับโดยภาพความเคลื่อนไหวของตัวตลาดหุ้นในวันนี้เนี่ยคงเป็นการแกว่งตัวในกรอบนะครับแนวรับก็1494-1488นะครับแล้วก็แนวต้าน1508-1513นะครับทิศทางตลาดยังเป็นเทรนด์ของการไซด์เวย์นะครับจนถึงไซด์เวย์อัพแคบๆอยู่ครับค่ะถ้าประเมินจากกรณีของราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างจะแรงในช่วงที่ผ่านมานะคะถือได้ว่าจะเป็นประเด็นกดดันต่อรากลุ่มในพลังงานเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีการปรับตัวลดลงในกลุ่มพลังงานมากพอสมควรเราประเมินแนวโน้มของราคาน้ำมันดิบและการเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังงานในตลาดหุ้นไทยอย่างไรบ้างนะคะครับระยะสั้นคงเป็นตัวถ่วงนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันจะมีการประชุมหลักนะครับของตัวกลุ่มโอเปกอยู่ในวันที่30พฤศจิกายนเนี่ยนะครับซึ่งโดยรวมเราคิดว่าถ้าเราดูณปัจจุบันเองเนี่ยเราเห็นสัญญาณนะครับว่าประเทศผู้ส่งออกน้ำมันดิบหลักๆนะครับอย่างตัวลิเบียนะครับหรือว่าไนจีเรียเนี่ยที่เร่งส่งออกเป็นโควต้าเนี่ยเริ่มนะครับมีการใช้กำลังการผลิตใกล้เต็มที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมเราคิดว่าหลายๆประเทศเนี่ยใช้กำลังการผลิตนะครับใกล้เต็มกำลังนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วจากจุดนี้ไปเนี่ยนะครับประเทศต่างๆน่าจะเริ่มมองในเรื่องตัวทิศทางราคามากขึ้นนะครับนั่นจะทำให้โอกาสที่เราคิดว่าการประชุมในสิ้นเดือนนี้เนี่ยนะครับมีโอกาสที่โอเปกนะครับจะคงกำลังการผลิตหรือว่าลดกำลังการผลิตได้ตามเป้าหมายมากพอสมควรเพราะฉะนั้นเทรนด์ราคาน้ำมันโดยรวมเราคิดว่าระยะสั้นจะเป็นการย่อแต่ว่าเทรนด์อีก 2-3 สัปดาห์เนี่ยน่าจะเป็นภาพของการไซด์เวย์ขึ้นมานะครับก็หุ้นน้ำมันที่ย่อลงมาสูงในชนีวันนี้เนี่ยคงเป็นโอกาสในการเข้ารับเป็นรายตัวมากกว่านะครับค่ะถ้าเรามองเกี่ยวกับกรณีของปัจจัยบวกที่มีความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของ MSCI ที่อาจจะมีการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเราประเมินความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนและจะมีผลต่อดัชนีมากน้อยแค่ไหนคะจริงๆเท่าที่เราดูนะครับตัวนี้เป็นการคาดการณ์ของโนมุระนะครับว่า BJC น่าจะเข้าในส่วนตัว MSCI รอบนี้ที่จะประกาศที่15ในแง่ของตัวforeign limit นะครับต้องบอกว่ามันมีรูมที่นักลงทุนต่างชาติเข้าได้มากพอสมควรนะครับแล้วเราก็ไปดูย้อนหลังในแง่ตัวสภาพคล่องนะครับของหุ้น DJC เราเห็นมูลค่าการซื้อขายเร่งตัวขึ้นมาประมาณ6-7 เดือนหลังสุดครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ทำให้คิดว่ามันมีโอกาสนะครับประมาณสัก 70% นะครับที่เป็นไปได้นะครับจริงๆถ้าเราเห็นวอลุ่มของตัว
BJC นะครับสูงกว่านี้สักประมาณ 8-9 เดือนเนี่ยน่าจะมั่นใจได้มากกว่านี้นะครับเพราะโดยรวมวันนี้จะเป็นการคาดการณ์อยู่แต่ว่าโอกาสก็สูงถึง 70% ที่ BJC นะครับอาจจะเข้าตัวในรอบนี้ซึ่งนี่ทำให้ตัวทิศทางการลงทุนของตัวหุ้นไทยในช่วงปลายเดือนเนี่ยมีความคึกคักขึ้นมาได้ถ้ามีการประกาศเข้าจริงเพราะนั่นหมายถึงกระแสตัวไม่เปลี่ยนจะเข้าสู่ไทยรอบใหม่ครับค่ะช่วงนี้เนี่ยนะคะจังหวะที่ตลาดหุ้นไทยอาจจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะคะมีการเข้ามาติดตามเกี่ยวกับเรื่องของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มของกลุ่มต่างๆในไตรมาส3มากพอสมควรเลยทีเดียวถ้าหากว่าเราจะเลือกลงทุนเพื่อที่จะเก็งกำไรผลประกอบการในไตรมาสที่3เนี่ยพอจะเลือกหุ้นที่น่าสนใจในช่วงนี้ได้ไหมคะครับก็จะมีเด่นๆนะครับที่เรามองว่ากำไรได้ออกมาค่อนข้างดีแล้วก็ทิศทางราคาหุ้นน่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องก็จะมีตัวแอร์เอเชียนะครับคือตัว AAV นั่นเองแล้วก็ตัวคามานะครับตัวกลุ่มโรงพยาบาลก็จะเป็นตัวเกษมราชนะครับกับตัว BDMS นะครับแล้วก็รวมถึงตัวหุ้นรับเหมาก่อสร้างอย่างตัวไพลอนนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราคาดหมายว่ากำไรนะครับไตรมาส3น่าจะออกมาเติบโตทั้ง Q/Q และ Year-on-Year แล้วก็เป็นจุดที่นักลงทุนสามารถซื้อเพื่อเล่นรอบนะครับหรือซื้อเพื่อการลงทุนได้อยู่ครับในช่วงไตรมาส4นี้นะคะภาวะเศรษฐกิจนั้นอาจจะยังมีปัจจัยที่น่าจับตาเรื่องของการท่องเที่ยวเองหรือว่าการบริโภคที่อาจจะชะลอตัวลงไปบ้างเล็กน้อยเนี่ยนะคะอาจจะส่งผลกระทบต่อหุ้นในกลุ่มไหนที่ควรหลีกเลี่ยงเพิ่มเติมไหมคะจริงๆต้องบอกว่าสัญญาณการบริโภคนะครับรวมถึงการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนไทยด้วยกันเนี่ยนะครับเราเห็นสัญญาณชะลอตัวมาประมาณเกือบๆเป็น1เดือนแล้วนะครับแต่โดยรวมก็ต้องบอกว่าในแง่ของราคาหุ้นเองเนี่ยนะครับมันตอบรับในเรื่องตัวนี้ไปแล้วพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราอาจจะเห็นสัญญาณของตัวกำไรไตรมาส4ของกลุ่มการบริโภคนะครับรวมถึงกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยชะลอตัวลงมาบ้างแต่ในแง่ตัวทิศทางราคาเนี่ยผมคิดว่าตลาดมีการตอบรับล่วงหน้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วนักทุนที่เข้าลงทุนหุ้นในกลุ่มการบริโภคนะครับหรือว่าการเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมองข้ามนะครับทิศทางของตัวกำไรไตรมาส4ไปนะครับก็ผมคิดว่าโดยรวมแล้วอาจจะไม่ได้มีผลกระทบต่อตัวราคาหุ้นอีกนะครับในแง่นี้นะแต่ว่าต้องยอมรับอย่างนึงว่าฐานกำไรโดยรวมของกลุ่มการบริโภคกับตัวกลุ่มท่องเที่ยวในไตรมาส4อาจจะไม่สู้ดีนักนะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็ถือได้ว่าบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้นะคะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆแล้วค่ะแต่ถือว่ามีประเด็นที่เป็นเชิงบวกหลังจากที่เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นทั้งในโซนเอเชียแล้วก็ตลาดหุ้นไทยนั้นปรับตัวลดลงมาค่อนข้างจะแรงนะคะและเช้าวันนี้ตลาดหุ้นในโซนเอเชียนั้นก็เริ่มมีการรีบาวด์กลับแล้วด้วยตามทิศทางของราคาน้ำมันดิบที่ถึงแม้ว่าในค่ำคืนที่ผ่านมาในตลาดของสหรัฐอเมริกานั้นจะร่วงลงไปถึง 3% เศษเลยทีเดียวนะคะแต่เช้าวันนี้เริ่มรีบาวด์กลับมาสักประมาณ 1% ค่ะส่งผลทำให้เวสเท็กซัสนั้นล่าสุดนะคะมายืนอยู่ที่45.90 เซนต์ในขณะที่เบรนท์เองนะคะขึ้นมายืนอยู่ที่47.48 เซนต์ค่ะพร้อมกันนี้นะคะถ้าเรามองถึงประเด็นความผันผวนในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าทิศทางของความเคลื่อนไหวทั้งกรณีของความไม่แน่นอนในการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริการาคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวร่วงลงไปนะคะหรือแม้กระทั่งการที่ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ของทางด้านธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกานั้นส่งผลทำให้ทิศทางของราคาทองคำเริ่มมีการฟื้นตัวเป็นลำดับค่ะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานั้นราคาทองคำนั้นสามารถที่จะขึ้นมายืนเหนือระดับ 1,300 เหรียญได้อีกครั้งนะคะถึงแม้ว่าล่าสุดนั้นจะมีแรงเทขายทำกำไรออกมาแล้วก็ลงมายืนอยู่ที่ 1,299 เหรียญต่อออนซ์ก็ตามค่ะยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกต่อทิศทางของการลงทุนในราคาทองคำส่วนทางด้านของผู้ที่ติดตามนะคะหรือว่าการดำเนินธุรกิจณปัจจุบันนี้นะคะและอยากจะน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือแม้กระทั่งแนวความคิดทางด้านของคำสอนของพ่อแนวพระราชดำริต่างๆนะคะมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจของท่านจะมีความน่าสนใจอย่างไรค่ะนำมาฝากกันในรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะคือรักท่านชีวิตนี้ยอมสละให้ท่านได้หยาดน้ำตาแห่งความสูญเสียพ่อของแผ่นดินของประสบนิกรชาวไทยยังไม่เหือดหายแม้รัฐบาลจะออกประกาศอนุญาตให้ร้านรวงเปิดให้บริการได้ตามปกติแต่คนไทยทั้งหลายก็ยังไม่พร้อมรับมือกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจึงมีผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหารโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวและธุรกิจบริการอื่นๆซบเซาซึ่งคาดกันว่าจะเกิดขึ้นเพียงระยะสั้นๆเท่านั้นติ
ในช่วงนี้เราคงต้องอาจจะมีมาตรการบางอย่างที่ไม่ได้สวนความรู้สึกของประชาชนแต่ก็ไม่ทำให้เศรษฐกิจของเราเกิดปัญหาของการชะลอตัวลงจนเกินไปในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้เพราะว่าเราคาดการณ์ว่าในปีนี้เราน่าจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจประมาณ 3.3% ขึ้นไปดังนั้นก็ได้รับการสั่งการจากรัฐมนตรีแล้วว่าให้มาดูว่ามีอะไรที่สามารถทำเพิ่มได้บ้างแต่ทำโดยไม่สวนความรู้สึกของประชาชนทั่วประเทศบางส่วนที่ทำได้ก็ต้องเดินหน้าต่อเช่นเรื่องของการลงทุนการประชาสัมพันธ์ได้เหมือนเดิมซึ่งอาจจะต้องเร่งได้เหมือนกันเช่นการให้มีการลงทุนภายในปีนี้ให้ได้และใช้มาตรการสิทธิประโยชน์ภาษีได้2เท่าอันนี้ก็คงยังสามารถทำต่อได้ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ไม่เป็นส่วนที่ฝืนความรู้สึกประชาชนแต่เขาต้องลงทุนเพื่อที่จะผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นในปีหน้าก็ตามในส่วนของผู้ประกอบการไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ยังต้องเดินหน้ากันต่อไปค่ะเพื่อให้เศรษฐกิจประเทศไทยไม่หยุดนิ่งแต่หากหัวใจคิดถึงพ่อหลวงก็สามารถนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจได้ยกตัวอย่างนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากการน้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์เป็นหัวใจของกิจการงานต่างพระราชดำรัสที่พระราชทานตอนท่านไปพระราชทานปริญญาที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนี่แหละท่านพูดถึงว่าการทำงานก็ต้องทำด้วยความตั้งใจจริงนะครับแล้วก็ต้องทำด้วยใจอันนั้นเนี่ยเป็นแนวนโยบายที่เป็นหัวใจของธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจการให้บริการการให้บริการเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ละเอียดอ่อนมากนะครับแล้วก็มีรายละเอียดมากมายผู้ใช้ลูกค้าของเราเนี่ยก็มีความต้องการและก็มีความคาดหวังกับคุณภาพของการให้บริการสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำด้วยใจเสมือนหนึ่งว่าเราไปนั่งอยู่ตรงนั้นเราต้องการอะไรมีปัญหาเราอยากจะให้ปัญหาได้คลี่คลายอย่างไรก็มานำมาใช้ในธุรกิจของเราแล้วเราก็เชื่อว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราก้าวมาอยู่ในแนวหน้าของธุรกิจการให้บริการประเภทนี้ได้อย่างดีครับโครงการในพระราชดำริคำสอนตามพระราชดำรัสต่างๆถือเป็นแนวทางให้แก่ปวงชนชาวไทยสานต่อก่อเกิดผลยกระดับคุณภาพชีวิตขยายสู่การเติบโตของเศรษฐกิจชาติเสมือนหนึ่งพ่อหลวงไม่เคยจากไปไหนยังคงสถิตอยู่ในหัวใจประสบนิกรไทยไปตลอดกาลปิดท้ายในช่วงนี้นะคะด้วยความคืบหน้าในการจัดตั้งโครงการ Thailand Future Fund ค่ะซึ่งเป็นกองทุนที่จะนำมาใช้ในการกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจนะคะผ่านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานล่าสุดนะคะในวันที่4พฤศจิกายนนี้ค่ะทางด้านของกระทรวงการคลังนั้นเตรียมที่จะมีการประชุมนะคะโครงสร้างทั้งหมดของกองทุนดังกล่าวในการจัดตั้งจำนวนทั้งสิ้น 100,000 ล้านบาทค่ะถ้าได้ความแล้วก็รายละเอียดอย่างไรจะนำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบในลำดับต่อไปนะคะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับ Money @AC Plus ค่ะช่วงติดตามกันได้นะคะในช่วงของ AEC Plus Delivery ช่วงนี้แพนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ